สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้กันมาพอกันอีกแล้วพี่น้องสําหรับมือนี่กะข่อยมีเหลือสิมาบอกสู่ฟังเนาะประเทศอังกฤษกะช่วงนี้กะฝนตกดีดีพี่น้องวันนี้กะน้ําก็ท่วมน้ําท่วมประเทศอังกฤษใครเคยหูยินบ่พี่น้องนี่ล่ะก็เป็นสาเหตุนึงเวลาฝนตกมาหลายๆนี่มันสิเฮ็ดให้น้ําท่วมแล้วกะหลายๆเหตุการณ์เดี๋ยวสิมาบอกให้ฟังเนาะตอนนี้ข่อยสิพาเจสสิก้าไปส่งโรงเรียนก่อนแม่ยาก็มาถ่ายอยู่ข้างนอกบีบแต่ปีกอยู่เจสสิก้าก็ยังว่าลงมาจากเสด็จลงมาจากทั้งเหี้ยเอาใส่รองเท้า What's the time เอก20แล้วเนี่ยในรถเข้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะเอาไม่เอาเสื้อไปล่ะ forgot เดี๋ยวก้าโอ้ยหันอีกคนแรกไปส่งเจสสิก้าคนแรกไปส่งเจสสิก้าทั้งนอกเนาะค่ะเจสสิก้าลืมเสื้อก็เลยเอาเสือไปเพื่อนนะอันเสือขยาวนะเสือกันฝนเวลาฝนตกฝนยางมันตกแห้งอยู่นี่พี่น้องโอ้ยมันไม่ได้ตกแห้งมันตกแบบว่าตกดูปะนี่มันก็บ่แม่นตกแห้งจากทุกเมืองไทยเด้พี่น้องประเทศอังกฤษน่ะฝนตกน่ะฝนตกมันสิตกแบบว่าตกลงมาเรื่อยๆมาเรียงๆนะตกมาเรื่อยๆนะปะนี่อันคันตกมาแบบจังซี่อัน 100% นี่คือตกไอ้ตกกันนะตกคือบ้านเฮาแต่ว่าคันบ้านเฮานี่ฝนตกจากๆมันบ่พี่น้องฝนตกจากๆมื้อซ้ายหิ้วปลามื้อขวาหิ้วผักไปถึงพี่พักวางผักวางปลามันบ่แต่อยู่นี่บ่ได้เป็นจังซั่นมันเป็นคือฝนลีนลงมาสุดลิ้นน่ะฝนตกกันนะเม็ดน้อยๆนะพี่น้องมันบ่ได้ว่าเม็ดไอ้ฝนตกเม็ดใหญ่ๆคือบ้านเฮาจังซี่เนาะมันก็ตกลงมาเป็นอาทิตย์กัวๆเกือบจังซี่นะมันตกมาแบบว่าปกติมันสิตก 30-40% แต่ว่ามันตก 100% มา2มื้อ3มื้อปานนี้เมื่อวานนี่2มื้อมันตกแห้ไอ้แบบว่าตกประโยชน์อ่ะ2มื้อเลี่ยนกันเนาะพี่น้องแบบว่าปกติแล้วมันสิตกแล้วมันก็สิหยุดเนาะแต่ว่าเมื่อวานมันตกลงมาแบบว่าตกลงมาบ่หยุดเลยนะเบิดมื้อเบิดเว้น2มื้อ2คืน3มื้อประมาณนี้เนาะปานนี้น้ํามันท่วมครูโทรมาตอนบ่ายโมงเมื่อวานนี่คุณโรงเรียนแมทธิวว่าบ่ได้โทรมาดอกเมสเซจมานะพี่น้องเมสเซจมาบอกว่าโรงเรียนน้ําจะท่วมน้ําจะท่วมโรงเรียนให้มารับลูกด่วนจังซี่นะเขาก็เขียนมาสิเนาะให้มารับแมทธิวจังซี่เนาะกลับไปหาแมทธิวกลับมาบ้านไอ้จ้าหม่องเมื่อวานบ่ายโมงพี่น้องคือจะกินข้าวแล้วก็ไปหาแมทธิวมาบ่ายโมงมื้อนี้ค่ํามาบัดนี้รถมันสัญจรบ่ได้เลยพี่น้องมันท่วมประมาณ40ซมเนาะ40เซนนี่นะ40 50เซนประมาณนี้ล่ะเนาะ50เซนก็สิประมาณนี้ท่วมคักแข็งนี่ล่ะคือพี่น้องรถมันก็สัญจรผ่านบ่ได้ประเทือนนี่ก็เลยไปหาบัดนี้รถถนนก็เลยปิดมองโรงเรียนแมทธิวมันคันผู้ใดเคยเห็นข่อยพายางไปมันสิเป็นขึ้นข่อยไปจักหน่อยนึงไปโรงเรียนน่ะว่าน่ะบ่ท่วมแต่ว่าถนนทางเข้าโรงเรียนน่ะน้ํามันจะท่วมมันจะท่วมเพราะว่าหมู่บ้านมันต่ําน่ะมันต่ําบ่เทื่อนี่น้ํามันก็เลยท่วมไปฮอดไกลเติบพี่น้องท่วมไปยาวเลยแหละท่วมไปยาวก็คือสัญจรบ่ได้เลยคันสัญจรได้ก็คือยางไปจังซี่เนาะแต่ว่าท่วมบ้านคนบ่น่าจะบ่ถึงขนาดท่วมบ้านคนปานใดเนาะมีอยู่บ้านอยู่หลังนึงเป็นบ้านบังกะโลเนาะเป็นบ้านชั้นเดียวน่ะก็อาจบ่แน่ใจว่าท่วมหอดบ่เนาะพี่น้องหันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ทําข่อยยังบ่ได้เห็นเนี่ยแต่ว่าข่อยคิดภาพออกเนาะว่าเขาว่าท่วมฮอดนี่ฮอดนี่ข่อยอยากไปเบิ่งแต่ว่าบ่ได้ไปเบิ่งเนาะมันบ่มีไผพาไปอีกจังซี่เนาะบ่เทื่อนี่พอมันท่วมแล้วเนาะบัดนี้รถผ่านบ่ได้รถเจสสิก้าที่ไปโรงเรียนน่ะตอนเช้าน่ะบ่มีปัญหาว่าตอนแรงมาน่ะมันมาทางกลับบ้านบ่ได้บัดนี้กลับบ้านมาแล้วต้องขี่อ้อมไปในเมืองเกนบราจะสิอ้อมกลับมาในหมู่บ้านเพื่อใดทั้งที่หมู่บ้านน่ะติดกันเนาะเพราะว่าเจสสิก้ารถไอ้ที่ผ่านมานั้นมันไปวันทะเลมันต้องผ่านหน้าบ้านเขาทุกมื้อแล้วก็วันโอซิกมันต้องผ่านเสมอแต่ว่ามันผ่านเส้นนี้บ่ได้เพราะว่าน้ํามันท่วมทางเขาก็เลยไปอีกทางนึงพี่น้องไปอีกทางนึงไปจอดอยู่ฝั่งสเตอร์ตันอีกฝั่งทางนั้นเพราะว่ามันมาทางมาตันโอ้ก็คล้ายๆว่าอ้อมมาหน้าอีกหมู่บ้านนึงแต่ว่าอีกหมู่บ้านนั่นน่ะหมู่บ้านข่อยกับหมู่บ้านสเตอร์เติร์นบายสโตมันก็ติดกันเนาะมันติดกันแต่ว่ามันไปหากันบ่ได้มันคันบ้านข่อยกับบ้านแม่ย่านไปหากันได้อยู่แต่ถ้าสมมุติถ้าว่าเข้าไปจอดรถอยู่ฝั่งทางหนึ่งอ่ะนะพี่น้องก็ไปจอดรถฝั่งที่มันอยู่น้ําท่วมนะอันข่อยอยู่ทางผีน้ําท่วมมันอยู่หม่องกลางสิน้ําบัดนี้หม่องจอดรถมันก็อยู่หม่องท
ถังมันสิอยู่ทางผีก็ต้องขี่อ้อมไปเกณฑ์ปราบผุนจะสิกาปะทางผีได้ใส่เป็นเวลาเป็นคืนสุบุกจะเสียหอดเนาะไอ้ประเทือนประเทือนนี่ก็เจสสิกาก็สิหอดบ้านนั่นเกือบจังหวงเนาะเกือบทุ่มหนึ่งผุนบอกหาโมงหาโมงกลัวเด้อๆหาโมงหาโมงคืนผุนละเพียงเนาะหาโมงเถื่อนเกือบทุ่มหนึ่งผุนเมื่อวานนี่กลับมาหอดบ้านเพราะว่ามันใส่เวลาหลายเนาะกูจะมาหอดนั่นก็หาโมงกูจะมาหอดนี่ก็หาโมงกวนล่ะพี่น้องหาโมงหาโมงเคิงผุนล่ะพี่น้องกูจะมาหอดวันนี้มื้อนี้อีกวันนี้มื้อนี้อีกบ่เทื่อนี่อันรถเท่ากับบ่ทันเท่านี้บ่ได้บาทนี่พี่น้องอันพ่อหนูเจสิก้าเราก็ไปขายของเนาะเราก็ไปขายของบัดนี้แม่ย่าก็เลยได้มาหับมื้อนี้โทรไปปลุกแม่ย่าตั้งแต่เช้าพุ่นก็ซูนจะคองอยู่โอ้ยหยังแม่เพิ่นสิขับรถเป็นอ้ายอ้ายต้องลืมขับรถละล่ะเนาะมันนี่ทางเช็ดเฟี่ยวนะพี่น้องเช็ดเฟี่ยวอันทางบ้านพี่ลินบุละทางเช็ดเฟี่ยวบุญกันห้ามท่วมบันนี้คอยเบิ่งอันข้าวแวบๆมึกว่าหันมือขึ้นมีเวลาดีเบิ่งข้าวแวบๆเนาะคอยก็เลยเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำแบบว่าไหลแห้งขนาดพี่น้องไหลจนมาว่ามันอยู่เมืองไทยพี่น้องว่ามันน้ำท่วมหน้าคอยนะมันไหลมาแบบไหลแบบแห้งเลยเพราะว่าน้ำมันระบายว่าทันนะมันระบายฝนตกลงมามันก็ลงมาหอดไอ้น้องคอกบึงเงียงต่างๆมันก็หล่นขึ้นมานะมันหล่นไอ้มันหล่นห้วยหล่นน้องสิเนาะมันก็หล่นขึ้นมาวันนี้ก็มีอีหม่องนึงก็อยู่หม่องวิลเลียมแฮมบายสโตนก็ท่วมน้อยนึงท่วมถนนน่ะนะส่วนมากมันจะท่วมถนนประเทือนนี่มันก็อยู่หม่องเซ็กซ์อะไรอย่างเนาะท็อกซี่ก็ท่วมถนนน้อยนึงสินะท่วมแต่ว่าสัญจรไปมาได้อยู่แต่ว่าก็ท่วมอ่ะนะพี่น้องก็บรรยากาศพอมีเจสิก้าไปเฮ็ดงานเนาะไม่อยากก็เลยได้ไปส่งอยู่เชดฟิลด์ก็ท่วมยูยอร์กเคยว่าท่านได้เบิ่งอยู่พี่น้องว่าหม่องไหนมันท่วมแฮงเพราะว่าฝนตกทั่วอังกฤษเลยเนาะไอ้สําหรับประเทศอังกฤษนี่ก็ฝนตกวันนี้อันนี่ล่ะพี่น้องสาเหตุที่เวลาเฮาซื้อบ้านซื้อหยังน่ะให้เบิ่งดีๆจังสิล่ะเวลาน้ําท่วมจะไปซื้อหม่องไหนมันต่ําๆเพราะว่าคันฝนมันตกนี่มันตกมาตลอดตะเลื่อยเด้ตกมาเรื่อยๆตกมาแบบนะแต่ว่าคันมีพายุแบบตกลงมาแห้งพายุคือประเทศอื่นมันบ่ค่อยมีหรอกแต่ว่าฝนมันจะตกมาเรื่อยๆมาเลี่ยงๆมาตลอดตะเลื่อยนะมาแบบจังซี่ล่ะแต่ดีหน่อยนึงมื้อนี้มันบ่ตกมันสิตกช่วงบ่ายมันก็มีเวลาแบบว่าแห้งมีเวลาอีหยังอยู่เนาะเพราะว่าคันสมมุติว่ามันตกลงมาอีกเรื่อยๆมันก็คงจะท่วมไปอีกโดนอยู่มันก็ถ้าเบิ่งว่าสิท่วมจักมื้อเนาะก็ดีแน่มื้ออื่นเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับคราววันจันทร์ทางน้ําบ่ลดก็จะยากอีกอยู่วันจันทร์อังคารก็สิได้ไปโรงเรียนเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะกลับมาเว้าสู่ฟังหั่นล่ะว่ามันเป็นจังได๋เนาะแล้วก็อยู่เชดเฟี่ยวมันสิเป็นหม่องใดที่มันเป็นแบบว่าเป็นโน่นเป็นเนินเป็นหล่องเป็นแหล่งมันสิมักท่วมเนาะเวลาซื้อบ้านให้ซื้อหม่องสูงๆเด้อสําหรับผู้ใดเป็นคนไทยสิมาใหญ่มาอยู่ประเทศอังกฤษล่ะก็มาซื้อบ้านซื้อหยังเนาะให้พิจารณาดีๆเนาะว่าจะซื้อบ้านอยู่เนี่ยค่ะสมมุติว่าบ้านหม่องได้น้ําท่วมนี่ราคาก็สิถูกราคาถูกบ่พอบัดนี้ขายยากพี่น้องมันขายยากเวลาเฮาสิไปขายไปหยังมันก็ขายยากเวลาน้ําท่วมน้ํานางมามันค่าสองค่าเสียมันก็แพงนะพี่น้องมันแพงมันขนาดน้ำท่วมไอ้ตามเขาเอิ้นว่าอย่างเนาะตามไอ้สนามตามอีหยังก็ยังต้องใส่ค่าใช้จ่ายสิต้องไปรีแพร่ใหม่ต้องไปอีหยังใหม่เนาะเพราะว่าเวลาน้ำมันไหลซุมาสิเนาะคันมันท่วมคอยท่วมขึ้นมันก็บ่เป็นหยังแต่ว่าหม่องใดที่มันอยู่ใกล้ห้วยใกล้น้องสิมันก็สิแบบท่วมแห้งแล้วก็ไหลแห้งจังซี่เนาะแมทธิวก็บ่ได้ไปโรงเรียนมื้อนี้คือโรงเรียนหยุด1วันน้ําท่วมอีหยังล่ะน้ําท่วมโรงเรียนขออยากไปเบิ่งอยู่พี่น้องแต่ก็ย่างไปมันก็สิไกลเติบอยู่นะว่าอย่าไปถ่ายถอดให้ท่านผู้ชมเบิ่งอยู่เนาะแต่บ่ได้ไปดอกพี่น้องมันหนาวแล้วก็บ่มีไผอยู่กับแมทธิวนะแมทธิวอยู่บ้านมื้อนี้บัดนี้ก็มื้อแรงเจสสิก้าก็สิไปซ้อมละครอีกบัดนี้ก็ตอนแรกก็แม่ย่าก็ต้องไปหับอีกร้านสาวเดียวก็จะสิเฮ็ดอีหยังล่ะมื้อนี้กินพี่น้องบ่ทันได้มีแนวกินอยู่เนาะก็มาเว้าให้ฟังเบิ่งก่อนสิไปสิมาพยากรณ์อากาศให้ฟังก่อนจักหน่อยเนาะว่ามันเป็นจังได๋ว่ามันสิฝนมันสิตกอีซ้ําใดเนาะอากาศหนาวซ้ําใดมื้อนี้อากาศหนาวเด้พี่น้องอย่าออกไปข้างนอกก็หนาวเลยแหละอันนี้เป็นยังอ๋อทําเดือนสุดท้ายหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงเดือนสุดท้ายเนาะมื้อนี้เนาะ
เดี๋ยวมื้อนี้อันมีเมฆเป็นบางส่วนเพิ่นว่ามื้อนี้ตอนนี้6องศาเนาะ วันนี้มีเมฆเป็นบางส่วนขณะนี้มีอุณหภูมิอยู่ที่6องศาอุณหภูมิสูงสุดของวันนี้อยู่ที่8องศาพี่น้องมันก็สิอยู่6ถึง8องศาเนาะดวงอาทิตย์ขึ้น 7:15 นดวงอาทิตย์ตก 4:18 นดวงอาทิตย์ก็สิตกสาลงสาลงพี่น้องคือเร็วขึ้นบ่ฮึเร็วขึ้นมันก็จาก 4:00 นก็เหลือ 4:00 นเห็นบ่พี่น้องวันนี้โอกาสเกิดฝน 10% ก็ถือว่าดีอยู่ได้พี่น้องความชื้น 90% ลม NW 21กิโลเมตรต่อชั่วโมงความรู้สึกเหมือน2องศาหยาดน้ำจากฟ้า 4.5 ซม.ความกดอากาศ 1,005 เฮกโตปาสคาลทัศนวิสัย 11.3 กิโลเมตรปนกม.ดัชนีรังสี0ดัชนีคุณภาพอากาศ1คุณภาพอากาศดีเนาะก็ถือว่าอากาศดีแหละมื้อนี้พี่น้องค่ะเขาก็สิมาเปลี่ยนกระจกให้อีกล่ะพี่น้องเขาก็สิบ่ได้เฮ็ดวิดีโอปานใดล่ะเพราะว่าคันมีคนมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขาก็ถามนั่นถามนี่เขาสิมาเฮ็ดจักสิเฮ็ดอีหยังนะคิดบ่ออกเวลาคนอยู่บ้านเวลานี่นะคิดอีหยังล่ะอันหัวข้อบ่ออกซั่นซะเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็แค่นี้ล่ะเจอกันคลิปหน้ามีหยังดีๆสวยๆงามๆเดี๋ยวก็สิมาเว้าให้ฟังเนาะสิมาอัปเดตให้ฟังต่อไปว่าน้ํามันท่วมสิไปตลาดข้าวบ่เสียวได้บ่มื้ออื่นฝนตกอีกล่ะเด้เดี๋ยวๆพี่น้องมื้ออื่นฝนตกพุ่นเนาะมื้ออื่นฝนก็ตกพี่น้องมื้ออื่นฝนจะตกแต่ว่าวันอาทิตย์ฝนบ่ตกดอกเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ